ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาแชร์เมนูกาแฟที่เราจะชงกันง่ายๆที่บ้านอีกแล้วนะคะคือกาแฟคือดีมากอ่ะทานสบายๆเลยค่ะก็ทำง่ายๆเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเนี่ยเรียนทอลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาแชร์เมนูกาแฟที่เราจะชงกันง่ายๆที่บ้านอีกแล้วนะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเป็นเมนูที่เรียกว่าฮอตฮิตเลยคือหลายๆบ้านหรือหลายๆท่านนะคะชอบเมนูนี้มากๆนะคะนั่นก็คือวันนี้ค่ะเราจะมาทำเป็นเมนูอเมริกาโน่น้ำผึ้งกันนะคะแต่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ที่เราชงง่ายๆที่บ้านค่ะวันนี้เนี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวเนี่ยจะมาแชร์4อุปกรณ์ละกันนะคะที่ว่าเราหาง่ายๆที่บ้านเลยแบบนั้นค่ะอุปกรณ์ที่เนี่ยจะใช้วันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ชงกาแฟเวียดนามนะคะเป็นดริปเวียดนามนะคะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นเฟรนช์เพรสนะคะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นดริปค่ะซึ่งจะเป็นดริปที่เนี่ยจะใช้เป็นดริปเซตแบบนี้นะคะที่เราจะไม่ต้องใช้กระดาษกรองเพราะว่าเราอยู่กับบ้านง่ายๆนะวันนี้เราจะทำอะไรกันที่แบบง่ายๆแบบนั้นนะคะแล้วเราก็มีบดมือหมุนสักอันนึงนะคะเท่านั้นเองค่ะมีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีกาแฟที่เราชอบค่ะเนี่ยชอบเป็นกาแฟตัวนี้นะคะอาราบิก้าคั่วกลางเข้มเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ละค่ะของ Oriental Coffee นะคะแล้วก็ทีนี้เราจะมีกาซึ่งกาน้ำเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าอย่าดราม่านะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือถ้าหากว่ามีก็ใช้ไม่มีก็นี่เลยค่ะเอาเป็นแบบกาน้ำชาหรือกาอะไรก็ได้ที่บ้านเราแบบนี้นะคะที่แบบว่าเดี๋ยวเรามาใส่น้ำร้อนไว้แล้วก็เอามาสำหรับทำกาแฟที่บ้านบอกแล้วนะคะว่าเราจะทำกาแฟที่บ้านแบบง่ายๆนะคะอุปกรณ์ที่4นะคะนั่นก็คือเดี๋ยวนี้จะใช้เป็นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวเราค่อยดูกันเนาะก็สำหรับอุปกรณ์แรกที่เนี่ยจะใช้นะคะเดี๋ยวเรามาใช้เป็นนี่เลยนะคะก็คือดริปเวียดนามค่ะทีนี้เวลาที่เราบดดริปเวียดนามนะคะกาแฟของเราอะค่ะก็คือจะบดละเอียดประมาณเรียกว่าน้ำตาลทรายแบบนั้นน้ำตาลทรายละเอียดหน่อยนะคะไม่เอาหยาบมากเนาะเราก็สามารถที่จะปรับได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เนี่ยก็จะปรับเบอร์บดนะคะนี่ค่ะปรับเฟืองให้ปรับห่างกันนิดนึงนะคะนี่ให้ห่างกันนิดนึงแบบนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่กาแฟค่ะก็บดมือหมุนสำหรับแต่ละท่านนะคะก็คือใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะเอาเป็นว่าคือเราจะบดประมาณน้ำตาลทรายละเอียดหน่อยอย่างนี้ค่ะทีนี้วิธีการนะคะคือเวลาที่เราอยู่กับบ้านเนี่ยค่ะเราก็อยากจะไม่ได้แบบสตริกอะไรมากเนาะเอาแบบง่ายๆนะเนี่ยก็คือเราจะเริ่มต้นนะคะเนี่ยใช้กาแฟ15กรัมเดี๋ยวเนี่ยใช้เป็นตัวที่ใส่ผงกาแฟเนี่ยค่ะเป็นตัวมารองเมล็ดกาแฟของเราก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะคะก็เนี่ยตักไป2ทีนะคะทีนี้พอเราตัก2ทีค่ะถ้าหากว่าเราดูจากนาฬิกานะคะก็อยู่ที่ประมาณ15กรัมพอดีแสดงว่าคือช้อนเนื้อค่ะประมาณ 7.5 กรัมเนาะถ้าหากว่าเราอยู่บ้านเอาง่ายๆจริงๆนะคะก็ใช้ช้อนนี่แหละค่ะตัก2ช้อนแบบนี้นะคะช้อนตวงพลาสติกแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นตัวตวงเนี่ยค่ะคือก็ให้เราดูตรงระดับของเมล็ดกาแฟที่เราใส่นะคะก็คือเขาจะอยู่ประมาณที่ครึ่งหลอดตรงนี้พอดีนะคะก็เรียกว่าถ้าเราเอาสไตล์ง่ายๆก็ใช้กะเอาแบบนั้นก็ได้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราตวงเรียบร้อยค่ะเราก็มาเทใส่เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาซ้อนค่ะซ้อนเสร็จแล้วปิดฝาค่ะปิดฝาเสร็จแล้วนี่นะคะแล้วเราก็จัดการบดเลยค่ะบดง่ายๆเห็นไหมคะจับกำแบบนี้เลยค่ะอยู่บ้านค่ะไม่ต้องทำอะไรยากค่ะหาอะไรง่ายๆทำนะคะแล้วก็ได้กาแฟอร่อยๆทานค่ะก็บดไปจนหมดนะคะนี่ไม่มีเสียงกาแฟแล้วเนาะมาถ้าหากว่าเราดูผงกาแฟนะคะเราก็จะเห็นว่าผงกาแฟเนี่ยค่ะประมาณน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายละเอียดนะคะไม่หยาบมากโอเคค่ะหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยนะคะเราก็ไปเตรียมดริปเวียดนามเลยค่ะเริ่มต้นที่ดริปเวียดนามก่อนเนาะดริปเวียดนามนะคะเขาก็จะมีตัวนี่นะคะที่เป็นตัวฟิลเตอร์ตรงนี้ค่ะหยิบออกมานะคะเสร็จแล้วค่ะวางไปเลยหาภาชนะนะคะมารองค่ะแล้วเราก็กาแฟที่เราได้นะคะก็เทลงไปเลยค่ะพอเทเสร็จแล้วคอนิดนึงนะคะคอให้หน้ากาแฟเขาเรียกว่าเสมอกันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัวฟิลเตอร์นะคะมาใส่ค่ะนี่ก็หมุนไปค่ะหมุนไปให้แบบแน่นเบาๆไม่ต้องแน่นมากนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาน้ำมานะคะแล้วเราก็ค่อยๆโรยลงไปเลยค่ะนี่นะคะค่อยๆโรยลงไปเลย
ก็โรยลงไปจนเกือบเต็มเนี่ยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาได้นะคะนี่แล้วก็รอค่ะระหว่างที่เรารอกาแฟหยดนะคะอยู่บ้านเนาะระหว่างที่รอกาแฟหยดค่ะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของน้ำผึ้งกันนะคะเนี่ยก็ไปเอาแก้วมารอเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่แก้วเนาะอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเนาะน้ำผึ้งค่ะเนี่ยใช้เป็นของดอยคำนะคะก็เรียกว่าถ้าหากว่าใครใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะดอยคำก็สะดวกดีค่ะซื้อที่เซเว่นก็ได้ค่ะที่โลตัสแมคโครอะไรมีหมดนะคะเนี่ยจะใส่น้ำผึ้งที่ประมาณ20 ml ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็คือใส่ตามที่เต็งชอบได้เลยนะคะเนี่ยจะเทลงไปในแก้วเลยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยจะใส่น้ำร้อนนะคะลงมาที่ในถ้วยน้ำผึ้งนี่แหละค่ะประมาณสัก20 ml เหมือนกันค่ะนี่อันนี้นะคะแล้วเราก็เทลงไปในแก้วค่ะคนให้น้ำผึ้งกับน้ำร้อนเนี่ยเขาเข้ากันก่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีการคือให้เราละลายน้ำผึ้งก่อนค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าบางทีเราใส่น้ำที่แบบว่าเป็นน้ำอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวน้ำผึ้งเราก็จะไม่ละลายเข้ากันแบบนั้นนะคะเนี่ยก็เลยน้ำร้อนมาผสมก่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาน้ำเปล่าค่ะจะเป็นอุณหภูมิปกติหรือว่าเป็นน้ำเย็นก็ได้นะคะก็เนี่ยใช้ประมาณสัก70 ml ค่ะ70ถึง75 ml นะคะก็คือประมาณ2ออนซ์ครึ่งเทใส่ลงไปนะคะแสดงว่าตอนนี้ค่ะน้ำผึ้งของเราก็คือเรียกว่าไม่ร้อนแล้วเนาะคนให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะผสมน้ำผึ้งเสร็จนะคะก็มาดูที่กาแฟของเราได้เลยค่ะก็กาแฟของเราก็น่าจะหยดลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เอากาแฟที่ได้เนี่ยค่ะมาเทท็อปหน้าเลยนะคะนี่ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้อเมริกาโน่น้ำผึ้งทานที่บ้านง่ายๆเห็นไหมคะทีนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาแชร์อีกวิธีนึงค่ะอุปกรณ์ที่ชงง่ายๆที่บ้านนะคะก็คือเป็นตัวเซตริปเปอร์ตัวนี้เลยค่ะก็เรียกว่าไม่ต้องมีกระดาษกรองด้วยนะคะเห็นไหมง่ายเข้าไปอีกมาใช้กาแฟค่ะบดกาแฟกันนะคะก็เท่าเดิมเลยค่ะสมมติว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยคือเราตวงไว้แล้วว่าหรือเราใช้ประจำของเราเนี่ยค่ะกาแฟที่2ช้อนหรือ15กรัมนะคะเนี่ยก็คือคราวนี้เราก็ไม่ต้องตวงแล้วค่ะแล้วก็จัดการเทใส่ได้เลยนะคะเนี่ยก็เทใส่เลยสองช้อนนะคะเทใส่เลยเสร็จแล้วเราก็จัดการบดค่ะทีนี้นะคะเบอร์บดของตัวดริปเซตตัวนี้ค่ะกับตัวดริปเวียดนามเนี่ยใช้เบอร์เดียวกันนะคะคือออกแนวให้ได้เป็นน้ำตาลทรายละเอียดนะคะไม่อยากก็บดเลยค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะหลังจากเรียบร้อยค่ะมาเลยค่ะนี่เราก็ได้กาแฟออกมาเห็นไหมคะง่ายๆเลยนะคะบอกแล้วค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบง่ายๆหมดเลยเราเอาน้ำร้อนนะคะมาเทก่อนเลยค่ะเป็นการวอร์มฟิลเตอร์ของเราแล้วก็เป็นการวอร์มตัวถ้วยดริปของเราด้วยนะคะที่รองกาแฟเนี่ยค่ะทีนี้นะคะเนี่ยก็จะเอากาแฟค่ะที่เราบดได้นะคะเอามาเทใส่เลยค่ะชราบพอเราเทกาแฟใส่เรียบร้อยนะคะเราก็มาเอาน้ำร้อนค่ะมาโรยที่หน้ากาแฟนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าหากว่าบ้านเราไม่มีกาน้ำแบบนี้นะคะนี่ค่ะเอากาน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเอามาเทโอเคเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเทนะคะเวลาเทเราก็หมุนวนให้กาแฟทั่วกาแฟนะคะรอบนึงก่อนนะพอกาแฟเริ่มจะแห้งนะคะเราก็หมุนเทลงไปตามเลยค่ะค่อยๆวนให้เขาทั่วกาแฟนะคะเนี่ยค่ะอยู่บ้านเราก็ทำง่ายๆแบบนี้ค่ะเนี่ยก็วนไปเรื่อยๆวนช้าๆนะคะไม่ต้องเร็วมากเราจะเห็นว่าเขาจะมีตัวเลขบอกเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาแค่1คัพตรงนี้เท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะ1คัพก็คือเราต้องการกาแฟเท่าไหร่เนี่ยค่ะเขาก็มีตัวเกบอกเราเนาะมีปริมาตรบอกเราค่ะเดี๋ยวเราแค่เนี่ยค่ะที่เขาไหลลงมาแค่1คัพตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะได้กาแฟมาแบบง่ายๆเลยเนาะกาแฟหอมมากโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของน้ำผึ้งกันค่ะเนี่ยเราแก้วมานะคะเอาแก้วมาเหมือนเดิมค่ะเราจะใส่น้ำผึ้งที่20 ml นะคะนี่ก็ใส่น้ำผึ้ง20 ml ค่ะหวานมากหวานน้อยปรับกันเอานะคะเอาสูตรที่เต็งชอบกันได้เลยค่ะเทลงไปเลย
ทน้ำผึ้ง20 ml เสร็จแล้วค่ะเอาน้ำร้อนมาผสมละลายน้ำผึ้งนิดนึงเนาะสัก10 ml 15 ml ก็ได้นะคะนิดนึงค่ะไม่ต้องเอาแบบเยอะมากก็ได้ค่ะนี่เอาแค่แบบให้น้ำผึ้งเขาละลายกับน้ำนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะใส่น้ำเปล่านะคะอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำเย็นก็ได้ค่ะเราจะใส่มาที่2ออนซ์พอนะคะน้ำเปล่า2ออนซ์ค่ะที่เน่ใช้2ออนซ์เนี่ยเพราะว่าก็คือเน่ใช้น้ำกาแฟจากดริปเปอร์เซตเนี่ยค่ะมากกว่าที่ตอนใช้ดริปเวียดนามนะคะก็เลยลดน้ำเปล่าลงนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ไปใส่น้ำแข็งน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะแล้วเราก็นี่เลยกาแฟที่เราได้นะคะเทไปเลยนะคะชอบทำไมมือต้องสั่นเร่งเล็กน้อยโอเคเหลือนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะเป็นไงคะอเมริกาโน่น้ำผึ้งง่ายๆค่ะที่บ้านนะคะกับการชงด้วยตัวดริปเปอร์เซตค่ะเรียกว่าชงแบบง่ายๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกแล้วคลิปนี้ห้ามดราม่านะคะลองง่ายๆนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ2แบบค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะวิธีการชงกาแฟง่ายๆที่บ้านนะคะมาทำอเมริกาโน่น้ำผึ้งค่ะโดยที่เดี๋ยวเราจะใช้นี่เลยค่ะเฟรนช์เพรสนะคะก็วันนี้เนี่ยใช้เฟรนช์เพรสโบดุมนะคะอันนี้เป็นขนาด350 ml ค่ะเนี่ยก็เตรียมบดกาแฟก่อนเลยนะคะแต่ว่าทีนี้พอเป็นเฟรนช์เพรสนะคะคือเราก็จะต้องมาปรับตัวเฟืองบดค่ะให้หยาบขึ้นนะคะเพราะว่าเฟรนช์เพรสเราต้องการกาแฟหยาบๆนะคะเนี่ยก็มาหมุนขยับเฟืองนะคะนี่นะคะขยับเฟืองให้เขามีความห่างมากขึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะว่าขยับก็ง่ายโอเคเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็ใส่กาแฟลงไปนะคะเอา15กรัมเหมือนเดิมเนาะใส่ไปนะคะ2ช้อนค่ะเพราะฉะนั้นกาแฟนี้คือเราไม่ได้แบบเข้มมากนะคะเอาแค่แบบว่าดื่มสบายๆเพราะว่าเราแบบอยู่กับบ้านสบายๆแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการกาแฟเข้มมากแต่ถ้าใครอยากได้กาแฟเข้มมากเข้มน้อยนะคะลดปริมาณกาแฟได้นะคะจาก15กรัมไป20กรัมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ได้หมดเลยเอาที่ตัวเองชอบนี่มาแชร์วิธีการทำที่เรียกว่าง่ายๆนะคะอยู่กับบ้านให้หมดแล้วนะคะพอหมดแล้วค่ะมาค่ะเราก็จัดการค่ะเริ่มต้นนะคะเราสามารถที่จะวอร์มตัวเฟรนช์เพรสก่อนนะคะนี่ก็วอร์มเฟรนช์เพรสนิดนึงค่ะจะได้แบบไม่เสียรสชาติกาแฟนี่นะคะเทน้ำร้อนใส่ลงไปพอเป็นเฟรนช์เพรสนะคะคือผงกาแฟที่เราต้องการก็จะหยาบๆหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าหยาบเป็นแบบน้ำตาลทรายแดงอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเน่ต้องการจะได้น้ำกาแฟอยู่ที่ประมาณสัก2ออนซ์ประมาณนี้นะคะไม่ถึง3ออนซ์เน่ก็เลยจะใส่น้ำร้อนนะคะลงมาที่100 ml ค่ะนี่นะคะแล้วก็ตวงเลยก็ได้นะคะเอา100 ml100 ml นะคะใส่ลงไปคือเวลาที่เราชงเฟรนช์เพรสค่ะเราสามารถกะปริมาณน้ำกาแฟของเราได้เลยนะคะว่าเราต้องการเท่าไหร่ใส่น้ำเท่าไหร่แล้วก็เอาช้อนนะคะลงไปคนให้กาแฟกับน้ำค่ะเขาเข้ากันนะคะแล้วเราก็เอาตัวฟิลเตอร์เนี่ยค่ะฝาปิดนะคะปิดลงไปค่ะกดให้กาแฟเขาจมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็จับเวลานะคะแช่ไว้4นาทีค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็4นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กลับมานะคะมาที่เฟรมเพสของเรานะคะกดลงเลยค่ะ4นาทีแล้วกดลงเลยจ้านี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็หาภาชนะมานะคะแล้วก็มาเทกาแฟใส่เลยค่ะนี่นะคะโอเคค่ะพอเราเรียบร้อยนะคะเราก็เทน้ำกาแฟออกมานะคะเสร็จแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะมาทำน้ำผึ้งกันนะคะเหมือนเดิมอีกค่ะน้ำผึ้ง20 ml นะคะก็ปรับเอาเนาะชอบมากชอบน้อยปัญหาของเน่คือเดี๋ยวเราทำ4สูตรเนี่ยเดี๋ยวตอนชิมนี่วันนี้จะนอนยังไงก่อน4แก้วแล้วก็ตามด้วยนะคะน้ำร้อนเหมือนเดิมค่ะละลายน้ำผึ้งนิดนึงเนาะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวน้ำผึ้งไม่ละลายสัก10 ml 15 ml อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะมากน้อยแต่แบบไม่ต้องเยอะเกินนะคะเดี๋ยวน้ำเขาจะร้อนแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะหรือว่าน้ำเย็นนะคะที่2ออนนะคะนี่นะคะ2ออนแล้วก็ไปใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วมาแล้วค่ะ
แล้วก็กาแฟที่เราสกัดจากเฟรนช์เพรสนะคะเทตามลงไปเลยค่ะนี่เป็นไงคะเห็นไหมคะว่าง่ายอีกแล้วเห็นไหมคะทำกาแฟง่ายๆที่บ้านจริงๆคือง่ายจริงๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเน่จะมาแชร์วิธีที่4ซึ่งต้องบอกเลยว่าแบบง่ายสุดๆอ่ะวิธีที่4ก็คือเราจะเอากาแฟมาจากเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติค่ะมาทำกาแฟกันก่อนเลยนะคะกดกาแฟนะคะจากเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินี่แหละค่ะที่บ้านเรามีแล้วก็ใช้งานเขาให้เต็มที่นะคะเน่จะมากดปุ่มนี้เลยค่ะดับเบิลเอสเพรสโซ่นะคะก็กดเลยนะคะต้องการเป็นเอสเพรสโซ่2ช็อตตอนนี้นะคะเอสเพรสโซ่ของเราคือเน่ตั้งไว้ระดับความเข้มที่3คือเข้มสุดแหละแล้วก็ต้องการนำกาแฟนะคะที่เรียกว่าช็อตละ35มิลโอเคกดเรียบร้อยก็เครื่องทำงานค่ะโอเคได้มาเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะกาแฟง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะไปทำเมนูกันตอนนี้นะคะกาแฟเราได้มาเรียบร้อยนะคะที่เราสกัดมาจากเครื่องชงกาแฟค่ะครีมมาร้ารามเนาะอ่ะทีนี้เรามาทำในส่วนของน้ำผึ้งกันนะคะเหมือนเดิมค่ะน้ำผึ้ง20 ml นะคะนี่ทำ4แก้วนี่น้ำผึ้งหมดขวดแล้วเนี่ยมาแชร์สูตรให้อ่ะไปเสร็จแล้วก็ผสมน้ำร้อนนิดนึงเหมือนเดิมค่ะละลายน้ำผึ้งเนาะไม่ต้องเยอะนะ10ถึง15 ml ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ20 ml อย่าให้เกินเสร็จแล้วเนี่ยจะใส่น้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นนะคะอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำเย็นก็ได้ค่ะที่3ออนค่ะ3ออนนะคะเทเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันใส่น้ำแข็งเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็กาแฟที่เราสกัดมาเนี่ยค่ะเทตามลงไปเลยนะคะง่ายไหมง่ายยังไงล่ะบอกแล้วง่ายง่ายอ่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูอเมริกาโน่น้ำผึ้งนะคะที่เราทำง่ายง่ายที่บ้านนะคะ4วิธีค่ะบอกเลยนะคะว่าแก้วแรกตอนนี้ละลายไปไหนเราไม่รู้นะคะเพราะว่ากว่าจะทำมาถึงแก้วที่4นี่เรียกว่าแต่ละวิธีนะคะก็ใช้เวลาเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเน่มาแชร์ให้เรานะคะว่าง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่ากาแฟเราชงง่ายๆที่บ้านเนี่ยค่ะจะอร่อยยังไงมาชิมกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมแก้วแรกนะคะที่น้ำแข็งแทบจะหมดแก้วอยู่แล้วนะคะโอเคชิมบอกเลยว่าคือมันยังมีความหอมของน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีความหอมความเข้มกาแฟเบาๆค่ะแก้วนี้นะคะนี่ขนาดแบบคือน้ำแข็งแบบไปหมดแล้วนะคะเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะเนี่ยแบบว่าคือแบบละลายจะหมดอยู่แล้วนะคะเนี่ยคนเลยดีกว่าทั้งนั้นโหเนี่ยว่าดื่มสบายๆหมดแก้วเหมือนชาเลยออกแนวลมแบบจะเหมือนชาอยู่แล้วเนี่ยนี่แก้วที่2นะคะแก้วนี้เราชงจาก Dipper Set เนาะDipper Set นะคะคุยดีอ่ะเข้มขึ้นเข้มกว่าตัวดิเวียนนามนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังละลายไม่มากอันนี้นะคะเป็น French Press ค่ะชิมกาแฟก่อนคือกาแฟคือดีมากอ่ะอันนี้เมื่อกี้เน่ดูดแบบอันนี้อึกนึงอันนี้อึกนึงคือแบบว่าหอมน้ำผึ้งแล้วสูตรนี้บอกเลยนะคะไม่ได้แบบหวานมากนะคะเนี่ยว่าสูตรนี้คือทานสบายๆเลยค่ะมานี่เครื่องชงกาแฟนะคะต้องบอกว่าอันนี้ต้องเข้มสุดแน่นอนเพราะว่าเพิ่งชงใหม่ๆโอ้กาแฟแบบเตี้ยไม่ว่านะคะเรียกว่าคือทานได้สบายๆแล้วก็ทำง่ายๆเห็นไหมคะอุปกรณ์แต่ละอย่างที่แน่เอามาแชร์วันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามันง่ายมากๆเวลาที่เราจะทำกาแฟทานที่บ้านค่ะจะได้ไม่ต้องแบบไปเสียเงินเนาะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอะไรทำได้ทำเองเลยค่ะอาจจะลงทุนอุปกรณ์เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็สามารถจะแบบสร้างสรรค์เมนูที่บ้านเองได้แบบนี้นะคะนี่ถ้าอเมริกาโน่น้ำผึ้งธรรมดาสั่งตามร้านทั่วไปนะคะเนี่ยว่าอย่างน้อยต้องมี 4-5-50 แหละอันนี้คืออย่างน้อยเนี่ยอยู่ที่บ้านเราต้นทุนเท่าไหร่เองเนาะอ่ะโอเคมาแชร์ให้แล้วนะคะวิธีการชงกาแฟง่ายๆนะคะที่บ้านค่ะเป็นเมนูอเมริกาโน่น้ำผึ้งนะคะถ้าหากว่าอยากให้เน่มาแชร์แบบเกี่ยวกับเรื่องชงกาแฟที่บ้านหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้แชร์เมนูแบบไหนความรู้ยังไงบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะกิ๊งๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะอเมริกาโน่น้ำผึ้งทำง่าย
นะคะที่บ้านกับอุปกรณ์ที่เราหาง่ายๆนะคะที่บ้านเนี่ยแหละค่ะวันคลิปนี้มันดูเป็นอะไรที่มันอะไรก็ง่ายๆไปหมดนะคะก็ไปลองทำกันดูเลยค่ะถ้าใครมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านนะคะอยากให้แนะนำหรือว่าอยากจะให้แน่มาใช้อุปกรณ์อะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ